สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดก็นำสื่อการเรียนการสอนสอนเด็กอนุบาลเด็กประถมวัยมาฝากนะคะเพื่อผู้ปกครองคุณครูอยากจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนของลูกๆง่ายๆเลยค่ะมาดูวิธีการทำนะคะก่อนอื่นก็ปริ้นมาก่อนค่ะเราก็จะได้ตัวการ์ตูนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไข่ค่ะไข่นี้ก่อนอื่นก็ต้องนำเมจิกมาเขียนเป็นรูปดอกจันก่อนเพื่อจะได้เวลากรีดก็จะเป็นแบบเหมือนไข่แตกไข่ร้าวแบบนี้นะคะพอเรากรีดเป็นดอกจันแบบนี้แล้วเราก็จะมาเอาคัตเตอร์กรีดเป็นรอยตามที่บากไว้อย่างนี้ค่ะพอกรีดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะและเราก็จะแงะมันออกมาแบบนี้ทำพับๆไว้ตามนี้เลยค่ะพับขึ้นมาทุกอันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยทุกอันขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดเทปกาวอยู่แผ่นกระดาษรูปการ์ตูนค่ะหรือใครจะใช้เป็นกาวน้ำใสกาวลาเท็กก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยติดเว้นที่ว่างของตัวการ์ตูนไว้นะคะพอติดเสร็จแล้วก็มารอกเทปกาวสองหน้าออกเลยค่ะรอกเทปกาวสองหน้าเสร็จเรียบร้อยก็นำแผ่นของไข่มาประกบกันอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเผื่อมันเอียงมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเวลาเปิดไข่ออกมาเอ้ารูปทำไมไม่มีอย่างนี้อันนี้ต้องกะระยะดีๆค่ะแล้วเราก็ต้องทำการรีดให้มันติดกันอย่างสนิทนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลองเปิดซูมดูว่าเอ๊ะรูปนี้รูปอะไรนะเห็นขาแล้วเห็นกระดิ่งเห็นหูตัวอะไรนะจิงโจ้หรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันเน่น้องหมานั่นเองค่ะลูกๆของเราหรือนักเรียนก็จะสนุกกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นน้องไก่ส่วนอันนี้อะไรเอ่ยเอ้ยลูกตาแป๊วๆฮันเน่น้องแมวก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นมองนกจ้าเอ๊ะนี่อะไรสิงโตเหลือรูปสุดท้ายแล้วเอ๊ะเอ๊รูปอะไรนะเอ๊ะอะไรเอ่ยเห็นเหมือนขาหรือหางเฮ้ใช่ไหมใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าแน่น่าจะรู้กันแล้วนะคะว่าตัวอะไรน้องเป็ดนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแอดต้องบ๊ายบายกันไปแล้วนะคะหากใครสนใจจะนำไปสอนลูกๆนักเรียนก็ตามใจเลยจ้าบ๊ายบาย กด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ